ไม่สามารถป้องกัน BA2 ได้มากกว่า BA1 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ติดตามตรวจสอบแล้วเป็นข้อมูลเท็จนะครับเป็นข้อมูลเท็จทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลติดตามภูมิคุ้มกันในคนที่ได้รับวัคซีน2เข็มและวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ต่อไวรัสจริงสายพันธุ์โอมิครอน BA1 และ BA2 พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน2เข็มหรือ3เข็มกระตุ้นจะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโอมิครอน BA2 สูงกว่า BA1 และผู้ได้รับวัคซีนเพียง2เข็มนาน1เดือนควรได้รับเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนทุกสูตรเมื่อครบ2โดสแล้วควรกระตุ้นเข็มที่3ด้วยไฟเซอร์หรือว่าแอสตราภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นสามารถลบล้างฤทธิ์ไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA2 ได้เพิ่มขึ้นและป้องกันการเกิดโควิดได้ดีกว่าการได้รับเพียง2เข็มนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยลดการนอนโรงพยาบาลได้อย่างมากเลยนะครับนี่